สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกม Stranded Deep นั่นเองซึ่งเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่พี่แป้งอยากเล่นมานานมากๆแล้วค่ะและอยากจะรู้เหมือนกันว่าตัวเองเนี่ยจะสามารถติดเกาะร้างได้ทั้งหมดกี่วันถือว่าเป็นการเปิดซีรีส์ใหม่ไปในตัวเลยแล้วกันถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยดีกว่าค่ะประกาศประกาศนี่จากกัปตันพูดท่านผู้ใดสารทุกท่านเที่ยววิน522ของเราก็เราจะบินไปฮาวายในอีก5เอ้ย5ชั่วโมงเลยสินะวันนี้ฝนฟ้าอากาศชักจะไม่ค่อยดีแล้วสิเอ้ยๆๆไม่ใช่5ชั่วโมงครับมันคือ5 4 3 2เดี๋ยวก่อนสิกัปตันทำไมไม่ลงจอดดีๆเหมือนคนอื่นเขากันเล่าไม่ไหวแล้วครับเครื่องบินเรากำลังจะตกผู้โดยสารหาทางเกาะด่วนโอ้โหจะเกาะยังไงนะเนี่ยไม่ไหวแล้วโอ้โหเครื่องบินของเราตกลงมาแล้วและดูเหมือนว่ากัปตันน่าจะไม่รอดเอาล่ะฉันจะต้องหนีออกจากเครื่องบินนี้ให้เร็วที่สุดก่อนที่มันจะระเบิดน่าเสียดายของจริงๆเลยฮะของทุกอย่างหายไปหมดเลยข้างล่างนี่ก็น้ำลึกมากด้วยแล้วเราจะหนีไปทางไหนกันล่ะเนี่ยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยทีมีแพยังชีพอยู่ตรงนั้นนี่นะใครก็ได้ช่วยผมเถอะนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยดูเหมือนว่าแรงระเบิดเมื่อวานเนี่ยมันจะทำให้ฉันกระเด็นขึ้นมาบนแพโชคดีอะไรอย่างนี้แต่โชคร้ายก็คือรอบๆเนี่ยมีแต่เกาะล้างแล้วก็ทะเลเต็มไปหมดเราจะเอาชีวิตรอดจากที่นี่ได้หรือเปล่าโอ้ยปวดหัวไปหมดเลยไม่ต้องปวดหัวถ้าไม่อยากอยู่ละก็เดี๋ยวพี่ช่วยเองย้ยไม่ได้ไม่อยากอยู่เฟรยแค่อยากจะเอาชีวิตรอดจากที่นี่ตะหากมีปลาฉลามตัวเบลเฮิ่งเลยเอาละข้างหน้าของเราเป็นเกาะร้างพอดีเราต้องรีบเอาพายจากเรือยางชีพตรงนี้เนี่ยพายไปก่อนที่ไอ้ปลาฉลามนั่นน่ะมันจะเจาะลมยางของเราเร็วๆหน่อยเร็วๆหน่อยฉันยิ่งกลัวน้ำอยู่ด้วยนะเนี่ยนี่ถ้าดูจากครบรอบแล้วเนี่ยไม่น่าใช่แค่เครื่องบินของเราที่ตกลงมาจากสภาพอากาศยังมีเรือของชาวประมงที่อับปางอยู่แถวนี้ด้วยพวกเขาจะเป็นยังไงบ้างนะจะไปอาศัยอยู่ที่เกาะร้างด้วยหรือเปล่าเราต้องตามหาพวกเขาให้เจอเอาล่ะเมื่อมาถึงเกาะล้างแบบนี้แล้วนะคะเราต้องหาของยังชีพที่จำเป็นก่อนเมื่อกี้ได้เสื้อมาได้สแครปมาแล้วก็ต้องเอาพวกก้อนหินด้วยก้อนหินเนี่ยสามารถเอามาทำเป็นอาวุธได้ถึงแม้ว่าจะเป็นอาวุธกากๆเฮ้ยอะไรนี่ปูไงจะใครล่ะปะโถเอ้ยเมื่อเจอปูเราต้องหาอาวุธที่พอเหมาะพอควรและจากนั้นอะไรอะไรอุ้ยอุ้ยมันหนีบเดี๋ยวรุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งนิ่งนักใช่ไหมเจอเข้าไปฮ่าฮ่าได้ปูมาแล้วหนึ่งตัวสำหรับมื้ออาหารเย็นของเราอุ้ยตรงนี้มีปูคู่รักที่รักมาเถอะถึงเวลาที่พวกเราเนี่ยจะอบจะมาแล้วนะโอ้ยไม่เอาไอ้ปูแกยังแกเดี๋ยวฉันไม่เอาหรอกนะไม่เอาฉันเอาเองนี่ทั้งสามตัวรีบเก็บของดีกว่าก่อนที่ฟ้าจะมืดเดี๋ยวถ้าฟ้ามืดแล้วก็เรายังตั้งพวกแบบแคมป์ไฟไม่ได้นะคะมีหวังอาจจะมีตัวอะไรแปลกๆมาจัดการเราตอนกลางคืนก็ได้โอ้ยนั่นไงตรงนั้นเป็นซากเรือหรือซากเครื่องบินไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปสำรวจกันขอพวกแบบว่ากิ่งไม้ใบหญ้าก่อนฉันจะได้เอามาทำอาวุธเจ๋งๆเมื่อเราได้เศษใบไม้ใบเยอะขนาดนี้นะคะเราก็จะสามารถเอามาคราฟเป็นเชือกได้ชึ้งมาดูกันที่โต๊ะคราฟกันบ้างโอ้โหมีเชือกแล้วสบายหายห่วงเราสามารถคราฟมีดปลายแหลมได้แล้วด้วยนี่จะได้เอามาแล่พวกกระดองปูออกไปแล้วก็จะได้เนื้อที่แสนอร่อยมาตรงกลางชายหาดมีอะไรด้วยเนี่ยเหมือนเป็นปลิงเลยค่ะหน้าตามันน่าเกลียดชะมัดลองไปสำรวจในซากเรือปางดูดีกว่านี่ไม่รู้ว่าเป็นซากเรืออ๋อนี่มันซากเครื่องบินนี่นาตันจะเหลืออะไรไว้ให้เราบ้างไหมเนี่ยว้าวมีกล่องยังชีพเหลืออยู่ด้านในเนี่ยมีเศษไม้มีไม้งามสำหรับดักปลาอีกอันเนี่ยคืออะไรก็ไม่รู้เก็บมาก่อนแล้วกันเอามาทั้งกล่องเลยแฮ่จะได้มีกล่องเก็บของกับเขาสักทีขอบคุณมากเลยนะครับกัปตันผมเนี่ยจะทำบุญไปให้คุณถ้ามีคนมารับผมอ่ะนะเอาละวางของไว้ตรงนี้ก่อนและเดี๋ยวฉันเนี่ยจะกลับมาเก็บแกทีหลังนะ
ข้างบนเกาะตรงนี้มันก็คือเกาะของเราแล้วล่ะเราต้องหาพวกไม้แล้วก็เศษหญ้าเพิ่มจะได้เอามาทำเป็นแคมป์ไฟในคืนนี้มีต้นไม้ด้วยนี่นาลองเอามีดของเราเนี่ยตัดต้นไม้ดูก่อนโอ้โหไม้นี่มันแข็งเหลือเกินนะเนี่ยเอ้ยแต่ก็ยังพอตัดได้อยู่เมื่อตัดไม้ออกมาก็จะได้เป็นไม้สติ๊กแบบเยอะแยะโอเคงั้นเรามาตั้งแคมป์ไฟรอเลยดีกว่าคืนนี้เนี่ยจะได้ไม่ลืมว้าวรู้สึกเหมือนว่าเราเอาชีวิตรอดกลางทะเลจริงๆเลยนะเนี่ยเฮ้ยสุดยอดตรงนี้มีต้นมะพร้าวด้วยค่ะอุ้ยลูกเหลืองๆตอนนั้นกำลังสุกงอมพอดีเลยมือยาวเป็นแม่นาคสาวมาได้เฉยโอเคนี่เราก็ได้พวกอาหารมาแล้วนะคะเนี่ยไหนดูสิมะพร้าว2ลูกปู3ตัวเอามีดที่เราได้มาเนี่ยแล่เนื้อเก็บไว้ก่อนปึ๊บจะได้ไม่เปลืองเนื้อที่ในกระเป๋าเสร็จแล้วก็ทำการเอามีดเนี่ยหั่นมะพร้าวหยิบมะพร้าวขึ้นมาแล้วก็ซดน้ำอิตารากิมาสโอ้อร่อยจริงๆเกาะนี้เนี่ยมีของให้เราเก็บตั้งเยอะตั้งแยะแน่แต่ยังไม่พอนะเราต้องการพวกก้อนหินเพิ่มจะได้ตัดไม้เอามาทำบ้านในคืนนี้ด้วยดูสิมีก้อนหินอีกไหมนะนี่ไงเจอแล้วอันที่สองตรงนี้มีก้อนหินโอ้โหปูอย่านะนี่มันก้อนหินนี่ฉันเอาไปทำบ้านหันไปเถอะฉันเอาเฟลยแล้วก็เอามีดที่เราได้มาหั่นวัชพืชตรงนี้โอเคต้นไม้ตรงนี้ก็สามารถหั่นได้เหมือนกันนะคะก็จะได้เป็นเศษใบไม้เล็กๆโอ้อย่างคุ้มอ่ะโอยนี่แป๊บเดียวเดี๋ยวฟ้ามืดเลยนะเนี่ยเราต้องรีบกลับไปที่แคมป์ไฟแล้วจะได้จุดไฟในคืนนี้ได้ ทุกครั้งที่เราตัดต้นมะพร้าวอ่ะทุกคนดูเฮ้ยต้นมะพร้าวมันจะหลุดออกจากโคนตลอดเลยแหมก็มันเป็นอย่างนี้นี่อุ้ยต้นมะพร้าวล้มเรียบร้อยแล้วโอเคทำการตัดใบปาล์มออกมาใบปาล์มนี้ก็เป็นส่วนผสมหลักในการสร้างบ้านจะได้นุ่มๆตูดหน่อยเวลานอนเนี่ยจะได้ไม่ระคายเครื่องได้ใบปาล์มไม้เนื้อหินโอเคพร้อมสำหรับการตั้งแคมป์ในคืนนี้แล้วล่ะลาฮูว่าแต่แคมป์ไฟของเราอยู่ที่ไหนกันนะเนี่ยหาไม่เจอแล้วเฮ้ยนี่อยู่ตรงนี้นั่นเองบรรยากาศเริ่มหนาวแล้วแฮะรีบจุดไฟดีกว่ามาฉันได้ที่จุดไฟเรียบร้อยแล้วทำการจุดใส่ไปตามพื้นทำให้มันเกิดประกายไฟยาตาดานรอบกองไฟได้แล้วนะเนี่ยจะมาม้วนเล่นลิ้นแบบนี้ไม่ได้เราต้องเอาเนื้อที่เราได้มาจากเจ้าปูนั้นนะคะจัดการย่างไปดูเนื้อปูนี่สิมันหอมยิ่งกว่าภัตตาคาร5ดาวอีกแล้วเนี่ยเนื้อโดนถ่านแล้วก็ไฟร้อนๆเฮ้ยฉันเริ่มหนาวยังบอกไม่ถูกด้วยแฮะตอนเนี้ยเราต้องรีบทำเตียงก่อนนะคะก่อนที่มันจะถึงเช้าแล้วดูพวกนกนี่เฮ้ยแกเห็นอาหารฉันใช่ไหมเนี่ยเราเลยไปกินดีกว่าไม่นานนะอุ้ยเนื้อฟรีไม่ได้นะฟรีนี่มันอาหาร5ดาวของฉันแล้วดูย่างมานี่ดำปี๋เลยกินก่อนแล้วกันอร่อยดันกินเพลินไปหน่อยกินเนื้อปูดิบซะได้ตอนนี้เดี๋ยวเรามีไม้เพียบเลยวัชพืชก็พร้อมใบปาล์มก็มีการสร้างเตียงที่แสนหรูหราของเราเนี่ยมันก็ไม่ยากเลยใช่ไหมเยี่ยมจริงๆนอนกับทรายก็ได้นะเนี่ยด้านในก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยนี่ก็แค่เอาไว้ปกป้องตัวเองจากฉี่ค้างคาวแค่นั้นถึงเวลานอนแล้วแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะราตรีสวัสดิ์เจ้าแล้วเจ้าแล้วตื่นได้แล้วไอ้ขี้เกียจตื่นได้แล้วมีนกมาปลุกแต่เช้าเลยเช้าวันนี้ฉันก็ยังอยู่บนเกาะร้างแบบเดิมเพิ่มเติมคือไฟไม่มอดเลยไหนๆเราก็มีเนื้อปูอีก1อันแล้วนะคะทำการใส่ลงไปย่างอีกสักหน่อยหวังว่าไฟกองนี้เนี่ยจะทำให้เนื้อปูสุกนะไอ้มาดูสเตตัสของเราบ้างดีกว่าว่าหิวไหมเฮ้ยหิวน้ำแบบสุดๆเลยนี่นาต้องรีบไปหามะพร้าวแล้วมีมะพร้าวอยู่แถวนี้ไหมเนี่ยมาเลยจ้าตอกออกให้หมดเลยไอ้เปลือกแข็งๆพวกนั้นเนี่ยมันกินไม่ได้ได้น้ำมาเสร็จแล้วก็อย่าลืมกินเนื้อด้วยนะจ๊ะ
ก็จะได้เป็นเนื้อมะพร้าวที่แสนจะอวบอั๋นไอ้เนื้อมะพร้าวนี้เนี่ยให้ไขมันสูงเป็นพลังงานที่จำเป็นต่อร่างกายครับอูมามิเดี๋ยวก่อนนะนี่เรากินมะพร้าวตั้งลูกหนึ่งให้พลังงานเรามาแค่จึ๋งเดียวเองเหรอเนี่ยแล้วมันก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆด้วยฉันต้องหามะพร้าวลูกอื่นกินต้นนี้เนี่ยสูงมากเลยเราต้องใช้การปีนแบบลิงซิมูเลเตอร์ปีนขึ้นไปเก็บลูกมะพร้าวนั้นออกมามาเลยเชิบลูกมะพร้าวลูกที่หนึ่งลูกที่สองอู้ยังมีใบปาล์มแห้งด้วยนะเนี่ยถ้าเป็นกรีนเฮลเนี่ยฉันจะเอาไปจุดไฟได้แปลว่าเราลองดูของคราฟไหมว่ามันมีอะไรที่พอจะผลิตน้ำได้บ้างนี่ไงวอเตอร์สติลเครื่องรองน้ำค้างแบบอัตโนมัตินี่ถ้าดูจากอุปกรณ์แล้วเนี่ยก็ไม่ได้ยากสักเท่าไหร่ด้วยใช้ลูกมะพร้าวเผาต้นปาล์มเชือกผ้าแล้วก็หินโหเรามีของทุกอย่างครบแล้วค่ะแค่เราคลับเชือกมา1อันแล้วก็ต้องเอามะพร้าวสดๆกับเชือกมาผูกกันไว้ให้กลายเป็นกระติกน้ำชึบวางไว้ข้างๆตรงนี้เลยว้าวแล้วน้ำมันจะออกมายังไงอ่ะไม่เข้าใจเลยอ่ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมีเศษน้ำกระเด็นออกมาจากตรงนั้นด้วยอ่ะสงสัยผ้านี้เดี๋ยวมันจะดักความชื้นจากทะเลแล้วก็กลั่นกรองออกมาเป็นน้ำสะอาดให้เราดื่มเราต้องใส่ใบปาล์มเพิ่มอีกหน่อยมันจะได้ดักความชื้นเพิ่มขึ้นเท่านี้เนี่ยก็แค่ปล่อยเวลารอน้ำสะอาดก็จะไหลลงมาในกระป๋องว้าวฟินจริงๆเลยมาเก็บไอ้เนื้อปูเนี่ยมากินเพื่อฆ่าเวลาไปก่อนไหนๆฟ้ามันก็ยังไม่มืดฉันว่าจะลองออกไปเที่ยวเกาะอื่นๆดูบ้างเรายังมีเรือลมยางอยู่นี่นาเฮลองไปเกาะใกล้ๆอ่ะใกล้ที่สุดก็น่าจะเป็นเกาะนั้นแน่ๆเลยดูเหมือนว่าจะมีเรืออับปางของชาวประมงอยู่ใกล้ๆด้วยนะมาไม่รู้ไม่ชี้แล้วไปกันเถอะฮึบเผื่อว่าจะได้ของดีกลับมาด้วยกลับลำสักหน่อยแล้วก็พายเต็มกำลังโอ้ยติดก้อนหินด้วยเอ้ยโหยพอออกมากลางทะเลแล้วเนี่ยรู้สึกว่าน้ำมันดำปี๋ไม่เห็นใต้ล่างเลยเหลือลมยางอย่าเพิ่งแตกตอนนี้เด้อไม่งั้นเนี่ยเรากลับไปอยู่ในที่พักพิงของเราไม่ได้แน่ข้างหน้าตรงนั้นเหมือนจะมีเรือลำใหญ่นะคะนี่มีชาวประมงอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าผมต้องการความช่วยเหลือด่วนเลยนะตรงนี้เนี่ยอยากกลับบ้านจังอยากกลับไปหาเมียกลับไปหาลูกโอ้โห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 ขึ้นเฮ้ยดูดินี่เราออกมาจากเกาะไกลมากเลยเฮ้ยโอ้ยปลาฉลามวาฬตัวใหญ่เบ้อเล่อเลยฉันเคยได้ยินมาว่าปลาฉลามวาฬเนี่ยมันไม่ทำร้ายคนหรอกเนาะถ้าไม่หิวก็ไม่ทำแต่ถ้าหิวก็จะทำบอกเลยว่ากลางทะเลนี่มันช่างเป็นอะไรที่อันตรายสุดๆใกล้ถึงแล้วเหลือตรงนั้นเนี่ยจะมีของดีๆไหมนะอีกนิดเดียวนี่ข้างล่างเนี่ยก็เริ่มมองเห็นปะการังแล้วไม่ค่อยน่ากลัวเท่าเมื่อกี้เท่าไหร่นี่มันเป็นเรือส่งสินค้าด้วยนะข้างในเนี่ยจะต้องมีพวกแบบของดีแน่เลยอุ้ยดูสินี่มันเรือส่งสินค้าไม่ใช่หรอนั่นน่ะเอาละจอดเทียบท่าตรงนี้ชึบแล้วก็เอาไม้พายใส่ลงไปที่เหลือเดี๋ยวฉันจัดการเองของต้อยด้วยดูดิมีอันนี้ด้วยอ่ะมีถังเราเอาอะไรฟันได้บ้างอ่ะเอาแอคได้ป่ะเฮ้ยนี่นะเออได้มาแล้วเราสามารถเก็บถังได้ไหมคะเนี่ยว้าวถังลอยเต็มไปหมดเลยไอ้ถังพวกนี้เนี่ยมันเก็บเข้าตัวไม่ได้เลยแฮะสงสัยมันจะใหญ่เกินไปเอ้ยโหยอะไรอยู่ดีๆก็มาเลเวลอัพเดี๋ยวค่อยมาเก็บแล้วกันนี่มีประตูเข้าไปด้านในด้วยลองมุดไปด้านล่างว้าวข้าวสารอาหารแห้งมีพบเลยแฮะตรงนี้มีกล่องไม้ด้วยด้านในเนี่ยมีเป็นน้ำมันแล้วก็เป็นเครื่องยนต์เก็บไปทั้งอันเลยจ้าส่วนตรงนี้ก็มีบันทึกคล้ายๆกับเรือไททานิกเลยแฮะด้านหลังโอ้ยรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่มันอยู่แถวๆนี้ดูดิน้ำมันกระเด็นอะอย่าบอกนะว่าไอ้ฉลามวาฬนั่นอะมันจะเข้ามากินฉันถึงในนี้ข้างล่างมีตัวอัตโนมัติด้านในมีเป็นเชือกเหรอโอเคเก็บไว้ก่อนแล้วก็ตรงนี้มีเข็มทิศเป็นประโยชน์มากเลยค่ะฝั่งนี้ล่ะมีประตูให้เราออกไปด้านนอกได้น่าจะไม่มีอะไรแล้วล่ะเพราะว่าด้านนอกตรงนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าออกไปเจอทะเลเฮ้ยมีปลาการ์ตูนโอ้ยทำไมมันมืดตึ๊บขนาดนี้รีบออกไปด้านนอกดีกว่า
แพของเราอยู่ไหนเนี่ยแพเฮ้ยแพหายเฮ้ยแพโอ้ my god เฮ้ยลืมไปอ่ะแพไม่ได้แบบอุ้ยสวยแล้วโอ้ยไปที่เกาะล้างก่อนแล้วกันเฮ้ยได้ไงโชคดีจริงๆเลยแพเนี่ยมันไปติดอยู่ตรงเกาะร้างขอบคุณพระเจ้าแกได้รู้งานจริงๆนะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องหาทางเอาไอ้แบบถังน้ำมันตรงนั้นกลับไปให้ได้นะคะคืนนี้ก็คงต้องอยู่ที่นี่ก่อนอะโอ้ยโอเคเรียบร้อยเฮ้ยไก่แค่ข้ามเกาะแค่นี้เนี่ยมันใช้เวลาเป็นวันเลยเหรอไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆแต่อย่างน้อยเราก็ได้เข็มทิศมาถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีนี่ก็น่าจะพอนำทางให้เราไปที่อื่นได้เกาะอื่นๆเนี่ยต้องมีของดีๆแน่เลยเอ๊ะแล้วนั่นมันอะไรเนี่ยดูสิเหมือนเป็นอะไรบางอย่างที่มันอยู่ตรงชายหาดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนั่นนั่นนั่นมันโอ้โหโอ้โหรู้เลยรู้เลยว่ามันไม่ใช่ปูธรรมดานี่มันปูอะไรกันโอ้โหเอาละพระเจ้าช่วยเราเจอมอนแล้วอันนี้น่าจะเป็นมอนสเตอร์ตัวใหญ่อุ้ยนางพญาปูปูคิงแคลปแม่ทิ้งออกมาดิแกเนี่ยจัดการลูกฉันไปหลายตัวแล้วเกินนี่นะนี่นะโอ้โหไม่รู้ว่าจะรอดไหมอุ้ยมันตีแรงมากจังหวะนี้โดนไปดิครับยังไม่ตายยังไม่ตายนี่คือการต่อสู้การต่อสู้กับเจ้าปูเอ้ยว้ายว้ายช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอ้โหโอ้โหมันยังตามมาอยู่ตอนนี้สเตตัสของเราเลือดหัวใจเหลือแค่3ทําไงดีฉันไม่มีหอกด้วยดิเราต้องการหอกมาตัดต้นไม้ก่อนตัดต้นไม้ก่อนมาเลยน้องปูอยู่ไหนเดี๋ยวพี่จัดให้นี่นะโอ้โหไม่โดนเฮ้ยทำไมมันหลบได้อ่ะก็คนมันสายโจ๊กอ่ะแกนะแกแล้ววันนี้ฉันจะได้กินไหมเนี่ยเนื้อปูอลาสก้าเนี่ยมาเลยน้องปูโดนไปดิครับโอ้ยทีเดียวตัวแตกและนี่ก็คือวัตถุดิบที่เราจะมาทำอาหารไจแอนท์แคลปปูปีศาจที่อยู่เกาะฝั่งตรงข้ามแม่ตายไปแล้วโอ้ยพวกเราต้องไปทำกงเต็กให้เขานี่ดูกันอย่างชัดๆเลยเนื้อนี่เป็นเนื้อขนาดกลางไม่อยากคิดเลยนะว่าเนื้อปลาฉลามเนี่ยมันจะเป็นขนาดไหนน่าจะขนาดบิ๊กเบิ้มแน่ๆอ่ะเอามาย่างไว้ตรงนี้ขนาดกลางนี่ชิ้นอย่างบึกเลยอิ่มไป8ปีแน่ๆอ่ะไอ้ถือว่าค่ำคืนนี้เนี่ยได้ผจญภัยแบบสนุกจริงๆนะคะในการเอาชีวิตรอดในวันแรกเพื่อนๆชอบกันไหมคะสำหรับการเล่นเกม Standard Deep แบบนี้ถ้าเพื่อนๆชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่แป้งด้วยครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปสำรวจเกาะอื่นๆกันที่แบบว่าอยู่ในทะเลเยอะมากๆเลยเราอาจจะได้ของดีๆก็ได้และถ้าใครอยากจะให้พี่แป้งเนี่ยฆ่าฉลามให้ดูนะครั้งหน้าไม่พลาดแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายอุ้ยเนื้อปูนี่น่าจะสุกแล้วนะเนี่ยฮึบงั้นกินยั่วๆให้คนดูดูดีกว่าอร่อยไม่เห็นอร่อยเลยโอ้โหสงสัยจะไม่สุกบ้างเนี่ยน้องๆคนไหนที่อยากดูคลิปใหม่ๆของพี่แป้งก่อนใครนะคะก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้พี่แป้งตรงนี้เลยแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะนั่นก็คือการกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนค่ะรับรองเลยว่าพี่แป้งลงคลิปปุ๊บน้องๆจะได้เห็นคลิปปั๊บทันทีเลยใครยังไม่กดเนี่ยนะคะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะกดเลยกดเลยกดเลยจะได้ดูเป็นคนแรกๆเลยเนาะ